วันนี้โหแบบว่างานเบื้องหลังนะคะงานที่ร้านลูกค้าเยอะมากนะคะเราต้องแบบว่าคือเครื่องซักผ้าที่ร้านอะคือรับมือไม่ไหวเราก็เลยต้องมาที่ร้านซักผ้านะคะไปดูบรรยากาศนะคะวันนี้มากับพี่พิมพ์ตอนนี้อันนี้เป็นนี่เป็นเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วเราต้องทำไงบ้างเนี่ยเอาผ้าเข้าไปเอาผ้าใส่ก่อนมีสองเครื่องผ้าห่มกับผ้าขนหนูข้างบนจะเป็นที่ใส่ผงซักฟอกอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องซักอันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มกะเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วอันนี้พี่พิมพ์ใส่ผงซักฟอกไปเยอะไหมคะเนี่ยใส่ไปแล้วกี่ช้อนครึ่งแก้วเรามีแก้วข้างในใช่ไหมนี่อ๋อนี้เมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นซักนะคะซักอันนี้เป็นอบใส่ผ้าขนหนูเข้าไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปหยอดเหรียญนะคะวิธีการวัสเซนสองเครื่องใช่ไหมอ๋อเครื่องละเท่าไหร่คะเนี่ย9ยูโรอ๋อแล้วก็หยอดเงินเข้าไป2เครื่องก็18ยูโรอย่างก็จะได้เงินทอนมาแล้วก็เราต้องเลือกใช่ไหมอันนี้90ยังอ๋อเราก็เลือกเป็นองค์90องศาแล้วก็กดสตาร์ทค่ะวันนี้ชั่วโมงเร่งด่วนนะคะไปที่ร้านซักผ้าในเบลเยียมนะคะก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากเป็นบรรยากาศนะคะในร้านซักผ้าก็ยัดผ้าหยอดตังค์แล้วก็วิ่งไปทำงานต่อนะคะแต่ก็ยังได้คลิปมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็เอาคลิปมาฝากขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube Itsy Itsy ด้วยนะคะบ๊ายบาย